ประมาณ5-6ป่ะ10อยู่ไหนกันนะรวมเคลียร์ตำรวจจบแล้ว3ศพอยู่ข้างบนอ่ะโอ้ไม่เป็นไรน้องก็ไม่ได้อยากแกล้อไม่ใช่กูเหี้ยโห่เหี้ยกายเนี่ยเหี้ยโง่เนี่ยไอ้มามาคุยหัวมันจะไปนอนแล้วนะไอ้สัตว์อยู่ไปอยู่ดีไปโดนอุ้มได้วะใช่เหรอไปนอนหรอเออตอนแรกผมจริงตอนแรกผมจะไปนอนต้อนรับเสาแปดหน่อยมี5คน6คนอย่างงี้ต้องแจ้งสภาเลยปะไม่สภารู้อยู่แล้วใช่เหรอสภาไม่รู้อยู่แล้วเขายังไม่ประกาศนี่ไงมาหาอันนี้เขาประกาศอยู่ดีประกาศน่าจะกำลังพิมพ์อยู่แต่กลัวจะโดนจับแล้วนี่เอาแล้วนะแหล่งน้ำเขาพิมพ์เร็วกว่านี้เขาต้องพิมพ์เร็วกว่านี้เวลาโดนตำรวจต่อยละอันนี้คือตำรวจจับไม่ได้เลยนะอันนี้เออมีลูกซองอยู่บนมันก็ตายแล้วหมอไปมาวันนี้เวลานี้ไอ้เหี้ยแม่งโอเคเดียวแคสไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยไปบ้านช่วยเลยไปอยู่บ้านน่ะไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านผมถึงศพถึงไปอยู่บ้านเราไปอยู่บ้านมั้ยหนีไปโล่งเลยไปดิรอเหี้ยอะไรอ่ะปล่อยศพเข้าบ้านดิเร็วมันจบแล้วพี่อุ้มไปกันเท่านั้นพี่แล้วตบในมือก็คือทิ้งไปเลยใช่ปะทิ้งไปเลยเพื่อนกูน่าจะงอมเหมือนกันกูอยู่บ้านแล้วกูปล่อยศพในบ้านเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเขาปล่อยแล้วเขาจบแล้วเขาประกาศจบแล้วเดี๋ยวให้เขาชุบเลยชุบเลยครับชุบเลยชุบเลยครับชุบเลยหอมไปเลยครับศึกนี้ธนาคารได้ชนะไปดูพอดีเฮียอุ้มเคสเดียวแคสไอสัตว์กูรู้ปะตอนที่กูโดนอุ้มเมื่อแกกูภาวนาแล้วถ้ามันหอกูจะแคสนะไอเสาแปดไอนุกเดี๋ยวกูมาสภาเสาแปดห้าศพกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับมีคนไปแหกขยะซีโร่กำลังไปไปดิคุยปะไปมึงรีบๆมาเลยเอ้ยร้านปล่อยไปแล้วนะภูมิเมลไหมไปไรก็ให้พักไปภูมิเมลเยอะเอาป่ะเอาป่ะได้เร็วได้อ่ะได้ผมได้อ่ะผมได้อ่ะเอาป่ะไม่ใช่ผมไปทำอะไรตำรวจอ่ะไม่จะไปอะไรที่ไม่เอาไปสบายพัมเมลแค่นั้นอ่ะมันเสี่ยงเว้ยเฮียเล่นแบบไหนมันเสี่ยงอยู่แล้วมันไอ้เหี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเออมันเรื่องของแคสได้ไงมันแค่เขาแค่โชคดีเว้ยเราแค่สวยไม่โดนที่ไหนวะไม่คือถ้ามันไม่แคสอ่ะผมช่วยได้ร้อยอยู่แล้วเมื่อกี้ผมยิงมันตกสองคนไอมากอ่ะไอมาร์กเมืองบนเลยอ่ะไอมาร์กน่าจะโดนตอนผมไปเทรดรถกับพี่หลงอ่ะทีแรกอ่ะคือขึ้นบ้านนากาก็แถวบ้านนากาเลยสิบเอ็มนี่ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยช่วยกันได้เหรอต้องช่วยกันจ่ายฮะไม่คนเดียวโหแล้วมันจะจ่ายไหวไหมน่ะมันว่ามันไม่ไหวหรอกคนเดียวอ่ะไม่จากเขาคือแล้วคนเดียวแต่ไม่รู้ไม่ได้แคสอ่ะไม่รู้ว่ากรณีไปแคสอ่ะไม่รู้ไงกรณีมันแคสแคสมันห้ามไม่ได้ด้วยเหี้ยใครอยากแคสอ่ะใช่ๆกูว่ารับผิดชอบร่วมกันเพราะเราได้กันมาแล้วคนละล้านเฮ้ยรับผิดชอบร่วมกันยังไงไอ้เหี้ยเราก็ไม่ช่วยเหมือนกันมันใช่ไงไม่แต่มันนี่เกินใช่มั้ยล่ะมันก็คนในแก๊งไงแล้วก็พี่ช่วยมันแค่นั้นน่ะ40พี่ก็ช่วยมันคนละพี่ก็ช่วยมันจบไอ้เหี้ยผมก็ช่วยมันแล้วผมพยายามช่วยมันแล้วผมถึงตัวมันแล้วด้วยเอาไงช่วยมันมั้ยล่ะมันไม่โดนหรอกพี่กรณีเนี้ยเหี้ยกรณีนี้มันโดนมันก็โอ้โหเกินไอ้เหี้ยแต่กูก็คิดว่าไม่โดนหรอกแล้วพี่ใส่กางดำทำไมนี่หน้ากากขาวมันยังไม่ได้นี่เฉย
ผมล้อเล่นคนดูมันช่วยกันอยู่แล้วตอนสุดท้ายแล้วเหตุผลที่มันขับรถที่อะไรไม่รู้เนี่ยไม่ถึงนาทีมันเหตุผลที่หายก็คือเราช่วยไม่ได้แค่นั้นเองครับไปทำสลัดเลยเฮ้ยทุกคนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฝากเช็คกีฟซับกันด้วยนะทุกคนปุ่มซับมันจะอยู่ข้างๆปุ่มดาวครับผมเอ้ามาทำอะไรกันอ่ะจบแล้วครับนะครับนะจบครับจบเอามึงก็คุยสิไอออโอ้ยกูเผ็ดมากเลยครับเอาเลยครับในส่วนนี้ก็การปะทะจบลงตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้แล้วนะคะก็คือถ้ามีดูไว้เข้าตู้แม้แต่หนึ่งคนการปะทะนี้จะสิ้นสุดลงนะคะอันนี้ทั้งสองแก๊งมีอะไรพูดคุยกันเพิ่มเติมไหมครับอุ้ยโทษดูไว้ไม่มีครับไม่มีอะไรต้องพูดทางผมอยากขอบคุณพี่ดูไว้ครับถ้าว่าผมทำมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษด้วยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยครับพี่เรียบร้อยครับครับขอบคุณครับครับไอ้พี่เซรับกล่องนี้ใครจะรับกล่องคนนึงไม่รับไม่รับใช่ไหมโอเคไม่รับงั้นสภาขอบคุณมากครับขอบคุณครับสภาขอบคุณครับน้ำไปไหนแล้วครับพี่ไอคิวแบบว่าบัดตายเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเจอกันครับเจอกันไอคนเราแค่นี้แหละเรื่องอะไรไปน้าไปแล้วครับสวัสดีครับน้าดูแล้วกันเออโชคดีน้องขอบคุณครับพี่ก้อนเราจะคุยเลยป่ะเราคุยพรุ่งนี้วะไม่คุยอะไรแล้วไม่คุยโอเคเดี๋ยวพักไปพรุ่งนี้ไม่ไหวละหงำไปไหนไอ้ไกลขอบคุณครับพี่ก้อนไอ้ของมึงไอ้เหี้ยทีเงี้ยอ้อมจังแมวแม่งง่อมที่หายเลยไม่ง่อมง่วงเฉยพี่เหลือบกูจะอุ้มมึงไงสรุปผมท้ายถูกมั้ยเนี่ยหรือพี่แบบอุ้มเล่นมึงท้ายถูก2รอบเลยโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับพี่อะไรครับรอคุยพี่เฉินพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมกดตังค์ก่อนครับเดี๋ยวกันหมดแล้วพี่ผมเข้าทุกรอบแล้วครับพี่ขอบมากครับเจรู้เรื่องสกูยังครับคุยกับดูไว้เลยพี่เขามีการปะทะกับตำรวจเงินหน่อยนะคะด้วยนะครับปะทะกับตำรวจเรื่องนี่ฟากอนมาพอดีครับสกอตพี่จะเจรจาเรื่องตำรวจตรงหน้าบ้านด้วยค่ะเพราะว่ามีตำรวจเขามาแจ้งเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนอันนี้เราพอรู้เรื่องเราที่เราปะทะกับตำรวจปะน่าจะช็อตพี่หลงปะที่เหมือนตำรวจเขาขับรถไปชนเขาทำไมชนมอไซค์ใช่ไหมครับชนมอไซค์ใช่ไหมมีใครรู้เรื่องอะไรเหมือนเขาอุ้มศพอยู่อะค่ะพี่ตำรวจคนชนพี่หลงใช่ไหมเหมือนคนที่ชนเขาอุ้มศพอยู่แล้วขอเทคสองแล้วตำรวจไม่ให้คนแรกที่เขาชนอะเขาบอกว่าน่าจะหลงน่าจะไม่ได้ต่อได้แต่ว่าคนที่มาที่หลังบอกมาฮะไม่ให้ไม่ได้ต่อเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าตำรวจตัดสินใจไม่เหมือนกันประมาณนั้นนะครับแบบคนแรกเหมือนจะแบบให้เล่นต่อแต่คนหลังไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ๆเขาก็แบบเดินมาล็อกพี่หลงจับไปเลยที่คร่าวๆนะครับอันนี้คร่าวๆนะที่พี่หลงเล่าไว้แต่ว่าตัวพี่หลงอ่ะไปพักแล้วแต่ต้องถามพี่หลงอีกทีไม่เป็นไรพักก่อนก็ได้ไปพักก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบอกงั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยพรุ่งนี้ดีกว่าได้ครับได้โอเคครับได้ครับใช้รอบกี่ปีมันไม่ได้พี่มาร์คมันไปไหนแล้ววะไอ้แกไอ้วานทำอะไรอยู่บ้านเนี่ยพี่โอเคกำลังกลับอ๋อไอ้วานน่าจะอยู่บ้านอาทิตย์หน้าครับทำอะไรเฮ้ยเราแพ้ทำไมเราไม่ได้ไอซียูวะอ๋อเขานับตามบูเหรอเอ้ยตามคนเข้าตู้ใช่ตามความเสียหายอ๋อก็คือเราชนะแต่แค่ยุติสงครามใช่เขาตกลงเราแพ้ไงไอ้มาร์คซุ่มเลยมาร์คเงียบเลยมาร์คจัดค่าความเสียหายเราชนะไอ้มาร์คเงียบมากไม่คุยกับผมด้วยใช่เหรอมันไม่อยากแคสหรอกไอ้เหี้ยจริงมันไม่อยากแคสหรอกไอ้เหี้ยบอกไปแล้วเอาจริงเหรอมันรอดมันไม่แคสอ่ะรอดใครมีเอาวัดรอดมันป่ะรอด100%ใครมีวัดคอย2ตัวป่ะไม่ใครถือวัดคอยอ่ะ
พี่หลงพี่หลงเป็นคนถือต่ออยู่พี่หลงแล้วมีแค่1มีเกินเลยเหรอไม่มีเลยไอ้24ชั่วโมงแค่ว่าพรุ่งนี้มันต้องเข้ามาแล้วก็ต้องหาเอาให้ไอ้หลงเอาให้ใช่24ชั่วโมงแค่เข้ามาเจอไอ้หลงอ่ะแล้วก็ที่หลงเลยเฮ้ยมาร์คอยู่ไหนวะไม่ต้องไปวิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งวิ่งเล่นมาร์คเป็นที่อะไรเนี่ยมาร์คไม่เป็นไรใครจะอยากแคสวะมันไม่อยากแคสหรอกมันไม่มีใครอยากเน็ตหลุดหรอกมึงเป็นอะไรเน็ตมึงหลุดใช่ไม่ได้โดนอุ้มเข้าตู้ซะหน่อยไม่ต้องร้องจะร้องทำไมวะมันซึมเป็นขี้อะไรอ่ะไม่ต้องซึมมันคุมไม่ได้อยู่แล้วน้องเรื่องนี้มันคุมไม่ได้ใครจะอยากหลุดวะไอ้เหี้ยคุมได้เขาไม่มีใครกันแล้วใช่เอาไว้กูถึงตัวมึงแล้วมาแกเออรอดยังไงมึงก็รอดแล้วไอ้แวนอยู่ถึงมึงแล้วอ่ะกูยิงมึงยิงมันล่วง2อ่ะเอาไงไอ้เหี้ยซึมมาร์คมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุไอ้เหี้ยแค่ตอนที่พี่ไปช่วยพอดีเลยเหรอครับกูใช่ไม่เอาไงมันยิงมันล่วง2แล้วมันไอ้มาหายไปอ่ะไอ้มาหายจากหายจากมืออ่ะนะเออมันหลุดไงไม่มันหลุดน่าสนใจมาร์คมันคุมไม่ได้เข้าใจปะถ้าแบบโดนอุ้ม40นาทีก็ว่าไปอย่างเงี้ยไม่แต่มึงฟังกูนะเว้ยมึงไม่นอนถึง40นาทีหรอกไอ้เหี้ยไม่ถึงเมื่อกี้ไอ้แวนก็บอกยังไม่ถึงเลย10นาทีเองไอ้เหี้ยเว้ยต้องซึมเหี้ยอะไรอ่ะเราไม่ได้แพ้ไอ้สัตว์เราชนะเราอุ้มมันไปกี่คนน่ะนะไอ้ข้อตกลงมันแค่ยุติสงครามเพราะว่าเราเข้าตู้แค่นั้นเองเข้าใจปะเนี่ยมึงตอบพี่ดิครับพี่มึงร้องไห้เหรอต้องร้องไม่เป็นไรไม่ได้พี่ร้องไม่เอาไอ้เหี้ยแม่เล็กน้อยแมวไหนแซมไอ้แซมปอบน้องหน่อยดิน้องถ้ามึงเศร้ามึงมองหน้าพี่มิดดิไอ้เหี้ยต้องร้องไว้น้องมึงเมื่อไหร่มึงจะอุ้มศพฮะเพลงนึงให้มันติดแล้วพี่ติดแล้วติดเลยพี่มิดเชื่อป่ะตอนผมจะเอาศพให้มันไม่ขับรถหนีผมอ่ะพุกหนึ่งแมวไม่เคยเลยใช่ไหมเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่คิดถึงทุกลมหายใจทำได้แค่นี้พี่โอ้ยบอกพุกหนึ่งไอ้เหี้ยอันนี้ท่องเดียวไม่ต้องเศร้าไว้หนองเชียร์พี่ดิดูไว้ไม่ไหวธนาคารตึงจัดอ่ะคุมศพบางแซมของกันหน่อยมึงไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องเหี้ยอะไรไม่ต้องเฟลเหี้ยอะไรทั้งนั้นนะกูเข้าใจมันเฟลแต่มึงไปนอนคืนพักผ่อนคืนนี้ใช่ป่ะตื่นมาก็ไม่เป็นไรหายไปไม่มีใครว่ามึงหรอกเชียร์กูแคสไม่นับไปมาพักก็ได้แล้วพักเพื่อไอ้แซมมันหลุดปะพักเลยไม่น่าจะงอมที่เรื่องมันเดินปรับได้เปล่าไม่ค่อยคุยพรุ่งนี้เดี๋ยวเฉินมาคุยกับพรุ่งนี้มันเข้าใจได้ก็ใช่ไงก็หมายถึงคนเดียวนี่แหละไม่ก็หมายถึงว่าเขาพูดไว้ก่อนที่เขาจะไปไงท่องกระเป๋าเลยมึงคิดมากเลยมาร์คเจ็ดหนึ่งห้าคำเอาเลยจ้ะเรื่องเล็กคืนAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.